ครงการนี้เราได้เริ่มต้นเมื่อปี2561เราไปเริ่มทดลองทำนำร่องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเรียนรู้กระบวนการกำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อที่ถอดบทเรียนออกมาเป็นแม่ฮ่องสอนโมเดลเราก็เชิญท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศมาประชุมกันที่กรุงเทพแล้วเราก็นำเสนอแม่ฮ่องสอนโมเดลกรอบแนวความคิดที่มาของโครงการกรอบแนวความคิดและกระบวนการที่เราไปทำและผลที่ได้ผลสัมฤทธิ์โดยในการขับเคลื่อนโครงการนี้องค์กรขับเคลื่อนจะแบ่งเป็น2ระดับระดับส่วนกลางส่วนกลางก็จะมีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นเจ้าภาพบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องแล้วก็คอยสนับสนุนการขับเคลื่อนทำงานของหน่วยงานในสังกัดที่อยู่จังหวัดแต่หน่วยงานที่ขับเคลื่อนจริงๆจะเป็นหน่วยปฏิบัติอยู่ที่จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเราขอความร่วมมือท่านผู้ว่าการจังหวัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดปี63เรายังไม่อยากเน้นในเรื่องสถิติมากนักเพราะว่ามันมีผลกระทบที่ว่าเด็กที่สมัครไว้แล้วหายไปเนี่ยเนื่องจากว่าการเลื่อนการอบรมของโควิดอ่ะแล้วก็เลยไปทำงานแล้วไม่ได้กลับมาเยอะเพราะฉะนั้นปีสถิติเนี่ยน่าจะได้ใช้ของปี64เป็นมาตรฐานได้ปี63มันมีเหตุไม่ปกติขึ้นมาแทรกซ้อนแล้วก็เป็นปีแรกที่การชี้แจงทำความเข้าใจอะไรมันยังกระทันหันถ้าท่านจะดูกันจริงๆต้อง64แล้วก็โครงการนี้ที่นำเรียนว่าปีแรกค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่ากรมพัฒนาผู้ว่างงานเนี่ยเขาได้รับงบประมาณในการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในรูปแบบของประชาชนจำนวนจำกัดเพราะว่าจำนวนจำกัดก็จะมีปัญหาว่าเด็กของเราเนี่ยก็ต้องไปเจียดอยู่ในโควต้านั้นแต่พอปี63เรารู้ปัญหานี้เราได้เรียนเชิญทางสำนักงบประมาณมาร่วมมาชี้แจงมาหารือโครงการเนี่ยสำนักงบประมาณได้กรุณาเห็นความสำคัญของโครงการนี้ในปี2564เนี่ยสำนักงบประมาณได้กรุณาจัดสรรงบประมาณสำหรับฝึกอบรมเด็กกลุ่มเป้าหมายนี้เฉพาะอีกก้อนหนึ่งเลย 3,000 คนฉะนั้นก็เท่ากับว่ามันเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่จะมาดูแลลูกคนจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบม.3ให้ได้มีงานทำที่มั่นคงมีงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสง่าผ่าเผยในฐานะแรงงานมีฝีมือและก็มีหน้าที่การงานที่มันคงมีรายได้สูงกว่าแรงค่าแรงขั้นต่ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็โครงการนี้เมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณ2564ปีนี้ซึ่งเป็นปีที่2เราก็ทำงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะมีการสรุปประเมินผลสรุปโครงการนำเสนอครม.เพื่อให้ทราบถึงการเกิดขึ้นของโครงการนี้แล้วก็จะได้มีข้อสั่งการกรณีที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้ช่วยสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการ